วัสดีค่ะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่13พฤศจิกายน2566มาดูกันเลยนะคะว่าข้าวเปลือกเป็นอย่างไรช่วงนี้พี่ๆน้องๆหลายๆท่านก็เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่13พฤศจิกายน2566ข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวเปลือกชนิดที่1ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่ 14,000 บาทต่อตันถึง 15,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดที่2ได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่ 1,500 บาทต่อตันถึง 11,500 บาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดที่3ได้แก่ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่ 12,000 บาทต่อตันถึง 12,600 บาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดที่4ได้แก่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่ 12,300 บาทต่อตันถึง 14,500 บาทต่อตันจ้าโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ